ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยธรรมสวัสดีค่ะสาธุชนคนมีบุญทุกท่านพบกับรายการบ้านเพลินธรรมตอนพบพระป่าสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตกับดิฉันเพลินพิสุพานิชเป็นประจำวันนี้นะคะเราทั้งหลายก็จะได้มารับรู้รับฟังรายละเอียดของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งจะได้รับการบอกเล่า เล่าเรื่องราว เกี่ยวกับหลวงปู่มั่นด้วยความเมตตาค่ะจากพระราชสุเมธีเจ้าอาวาสวัดภูตูมวนารามอยู่ที่จังหวัดเลยเมตตามาร่วมในรายการของเราเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของหลวงปู่มั่นแนวทางการสอนปฏิบัติธรรมของหลวงปู่มั่นนั้นมีแนวทางอย่างไรบ้างภูชาจะปูชนียานังเอตัมมังครมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชานั้นเป็นมงคลของชีวิตค่ะเราทั้งหลายไปนมัสการพระอาจารย์กันนะคะนมัสการพระอาจารย์ทุกคนค่ะเจริญสุขค่ะพระอาจารย์คะนี่ก็เป็นตอนที่สองแล้วที่ได้สนทนาธรรมกับเจ้าคุณพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องราวประวัติความเป็นมาสืบสาวราวเรื่องมาจนถึงตั้งแต่เริ่มหลวงปู่มั่นมานิมิตมาบัญชามีบัญชาให้พระอาจารย์เจ้าคุณได้สร้างวัดนะคะมาวันนี้เนี่ยในวันนี้ที่เราจัดรายการกันก็จะเป็นตอนที่สองจากคราวที่แล้วจะได้ให้พระอาจารย์ได้เมตตาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของหลวงปู่มั่นความเป็นมาอย่างไร ทำไมหลวงปู่มั่นจึงเป็นบุรพาจารย์ทำไมท่านมีแนวทางในการสอนลูกศิษย์อย่างไรมีแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะไปสู่ความเป็นพระอริยะอย่างไรบ้างคะประวัติของหลวงปู่มั่นซึ่งครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ได้เขียนแล้วก็เรียบเรียงกันมามากแต่เกร็ดแห่งความรู้ที่มันมีอยู่หลวงปู่มั่นท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสาหลวงปู่เสาเป็นลูกศิษย์ของเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสรูปที่5ของวัดบรมนิวาสเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ท่านจะช่ำชองทั้งสมถะและวิปัสสนาตลอดจนทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติออกไปบำเพ็ญภาวนาเสมอท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่เสาในสายทางป่าเป็นอาจารย์ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนในสายบริหารคู่กันแล้วหลวงปู่เสาก็ได้หลวงปู่มั่นเป็นลูกศิษย์ในว่าหลวงปู่เสาเนี่ยถ้าดูประวัติมันก็จะมีอยู่ทั่วไปก็ได้นำหลวงปู่มั่นไปบวชต่อมาหลวงปู่มั่นนี้ท่านบำเพ็ญภาวนาเอาจริงเอาจังแล้วก็ท่านได้นิมิตว่าได้ไปเห็นตู้คล้ายๆเป็นตู้พระไตรปิฎกทำนองนั้นแหละแต่ไม่ได้เปิดแต่ก็ได้ไปสัมผัสดังนั้นเมื่อได้ไปฝึกฝนในแนวสมถะจากหลวงปู่เสาท่านก็เอาจริงเอาจังจนกระทั่งนั่งภาวนาจิตสงบจิตนิ่งรวมลงเป็นสมาธิตามขั้นตอนที่หลวงปู่เสาท่านได้แนะแนวขั้นต่อมาท่านก็มาเน้นทางด้านปัญญามาพิจารณาสรีระที่พิจารณาธาตุขันพิจารณารูปนามนั่นเองก็จะแตกฉานได้ธรรมะแล้วเข้าถึงธรรมได้อย่างชัดพูดเรื่องธรรมได้อย่างชัดเจนหลวงปู่เสาในช่วงนั้นยังเน้นอยู่สมถะท่านก็เอาแนวกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นพูดมานี่แหละเอาไปเป็นแนวปฏิบัติจนกระทั่งถึงที่สุดก็ยังบอกหลวงปู่มั่นเป็นพยานดังนั้นระหว่างหลวงปู่เสากับหลวงปู่มั่นต่างเป็นลูกศิษย์และเป็นอาจารย์โดยหลวงปู่เสาเป็นอาจารย์ในด้านสมถะนำหลวงปู่มั่นได้เข้าถึงธรรมแต่ส่วนหลวงปู่มั่นแตกฉานในอรรถธรรมทางปัญญา
ก็เลยเมื่อหลวงปู่เสาได้ฟังคำกล่าวก็เลยน้อมเอามาปฏิบัติธรรมก็เลยถึงที่สุดแต่ถึงที่สุดก่อนหลวงปู่มั่นด้วยเพราะนั้นหลวงปู่มั่นเนี่ยจะใช้ทางปัญญาสอนศิษยานุศิษย์ให้ฝึกสมถะก็ดำเนินจะเจริญอานาปานุสติก็ได้หรือจะเจริญกำหนดลมหายใจเข้าว่าพุทธกำหนดลมหายใจออกว่าโททำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องโดยมีสติตั้งมั่นไว้ที่ปลายจมูกก็ได้เจ้าแนวเดียวแนวใดก็ได้ทั้งสองอย่างนี้จนกระทั่งจิตสงบจิตนิ่งก่อนเมื่อจิตนิ่งมันก็เข้าไปสู่ความสงบก็เข้าไปสู่สมาธิคือเนี่ยแน่วแน่เป็นเอกคตานี่คือได้สมาธิจากแต่นั้นมาก็นำที่พลังที่มีอยู่แล้วนี้ไปฝึกไปพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาท่านพิจารณาอสุภะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เข้าใจเรื่องสรีระจะพิจารณาลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกกองลมอย่างนี้ก็ได้ช่วงของการพิจารณากองลมเนี่ยเราเรียกว่าเป็นช่วงของวิปัสสนากรรมฐานไหมคะโอ้อันนี้เขาเรียกว่ามาพิจารณาสังขารร่างกายนี้ก็มันพิจารณาธาตุขันธ์ก็คือเป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่จะพัฒนาให้เกิดปัญญาการที่จะให้จิตสงบต้องนิ่งการที่จะพัฒนาให้เกิดปัญญาก็ต้องคิดก็คือคิดในกรอบอย่างนี้แหละท่านเจ้าคุณคะหลายคนมากเลยในจะบอกว่าบนเส้นทางธรรมค่ะก็ประพฤติปฏิบัติธรรมกันโดยเฉพาะกับท่านใหม่ๆอย่างเงี้ยบอกว่าอุ๊ยเวลานั่งนั่งแล้วฟุ้งจังเลยอ่ะถ้าไม่นั่งมันก็ไม่ค่อยฟุ้งนะถ้าหลับตามันจะเหมือนมันจะมีเรื่องราวมากมายเลยให้เราได้ไม่มีความสุขกับการต้องนั่งหลับตาคือในลักษณะนี้ถ้าขณะใดเราเป็นนั่งภาวนาแล้วมันไม่เห็นอะไรมันก็เอาแนวความคิดต่างๆขึ้นมาทีนี้ไม่ให้มีความคิดก็ให้สวดมนต์สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดในใจสวดในใจของเราหรือจะพึมพำพำก็ได้ก็ได้หรือจะสวดบทใดบทหนึ่งมีคาถาชินบัญชรก็ดียอดพระกันตไตรปิฎกที่ท่านแต่งไว้หรืออย่างไรก็ดีเพื่อให้จิตของเราอยู่ในจุดนั้นค่ะจำเป็นว่าต้องหลับตาด้วยไหมคะไอ้ที่ถ้าไม่หลับตามันก็ได้แต่ถ้าหลับตามันคือว่ามันไม่มองเห็นจิตมันไม่ฟุ้งแต่ถ้าเราได้สวดอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าหากเจริญอานาปานุสติเราจะลืมตาก็ได้ค่ะหลับตาก็ได้ไม่ได้บังคับอันใดขึ้นอยู่กับภาวะว่าเรานั่งมองเห็นแล้วเราไม่ได้คิดอะไรมันก็ได้แต่เมื่อเรานั่งไม่หลับตามองเห็นสภาพต่างๆ มันมีแนวความคิดอยู่เราก็หลับตาเสียมันมีแค่นี้พระอาจารย์คะส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนก็จะบอกว่านั่งสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างมีครูบาอาจารย์บางรูปเคยสอนบอกว่าเมื่อนั่งไม่ได้ก็ให้เดินจงกรมเดินจงกรมกับนั่งสมาธิอันไหนดีใช่ค่ะอันไหนจะดีกว่ากันคือดีทั้งสองนั่งสมาธิจะได้สมถะจะได้จิตสงบค่ะเดินจงกรมจะได้สติค่ะแล้วก็เราเดินไปคิดไปก็จะได้ปัญญาค่ะปัญญาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมก็จะเกิดขึ้นกับเราบางทีก็บรรลุเป้าหมายในวิถีชีวิตที่จะดำเนินชีวิตในบนโลกใบนี้โดยเส้นทางแห่งมีวิถีพุทธก็ได้ครูบาอาจารย์ท่านจะสอนลูกศิษย์ว่าถ้ามันนั่งไม่ทนหรือมันนั่งแล้วจิตฟุ้งซ่านไปเดินเดินแล้วมันจะเห็นทุกขเวทนาด้วยเห็นความลำบากด้วยอย่างนี้แล้วเวลาเดินจำเป็นว่าจะต้องเดินช้าๆหรือว่าเดินธรรมดาเดินธรรมดาของเรานี่แหละไม่ต้องไปเดินช้านี่มันไปคล้ายๆว่ามันไม่เป็นธรรมชาติ
เดินธรรมดาของเราเดินไปธรรมดานี่แหละเดินธรรมดาแล้วก็เราก็กลับไปกลับมาไม่จำเป็นต้องเอามือไว้ข้างหน้าไว้ข้างหลังก็ได้ไว้ข้างข้างก็ได้เดินธรรมดาก็ได้อย่างไรก็ได้ค่ะเห็นครูบาอาจารย์ท่านเดินก็ท่านเดินแบบธรรมดานี่แหละไม่ต้องไปสำรวมอะไรมากค่ะมันก็ได้มันก็ได้เพราะมันเดินไปเดินมามันก็คิดไปคิดอยู่ในกรอบมันก็เห็นอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองค่ะความนึกคิดก็โผล่ขึ้นมาผุดขึ้นมาค่ะนะแล้วตามแนวคำสอนของหลวงปู่มั่นเนี่ยคือจำเป็นไหมคะว่าก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเดินจงกรมเราควรจะขอศีลจำเป็นไหมว่าเราจะต้องสวดมนต์ก่อนหรือเมื่อเสร็จแล้วเราควรจะต้องแผ่เมตตาหรือขออโหสิกรรมเลยอันนี้เราจะทำแล้วก็นั่งตั้งจิตก็อธิษฐานจะสมาทานศีลก็สมาทานในบทนั้นเลยในบทที่เรานั่งถ้าไม่สมาทานได้ไหมคะหลับตาเลยก็ไม่เป็นไรก็ได้เหมือนกันก็ได้พอเข้าไปก็หายใจเข้าหายใจออกกำหนดลมหายใจเจริญอานาปานสติก็ไม่เป็นไรก็ได้หมดโดยอัตโนมัติอันนั้นเป็นพิธีการที่จะสอนคนเป็นจำนวนมากให้เข้าสู่ระเบียบแต่กลายเป็นระบบเมื่อเราอยู่คนเดียวของเรานอนก็ภาวนาได้พระอาจารย์กำลังจะบอกว่าเราทำงานเราขับรถเราทานข้าวเราคุยกับเพื่อนเราประชุมเราก็สามารถเจริญสติไปได้ด้วยได้ก็เพราะว่าหายใจเข้าหายใจออกนี่มันตามไปนี่ก็เจริญสติได้เลยค่ะให้รู้สึกตัวตลอดนานแหละถูกต้องถูกต้องนี่แหละไม่จำเป็นว่าจะต้องหมายความว่าเป็นท่านั่งขัดสมาธิแล้วหลับตาเนี่ยนั่งอย่างนี้อย่างที่เรานั่งอย่างนี้กับบางขณะเราหายใจเข้ายาวบ้างมันก็สติก็ตามมาแล้วสติในการที่จะตั้งมั่นมันก็ตามมาเพราะฉะนั้นการกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวเข้าสุดแท้แต่ที่เราจะทำมีสติตั้งมั่นไว้ที่ปลายจมูกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้อย่างนี้ก็ได้แล้วสติแล้วถามพระอาจารย์เพิ่มเติมอีกคำถามหนึ่งค่ะว่าพระอาจารย์เคยได้ยินคำว่าหนึ่งบัลลังก์ไหมคะหนึ่งบัลลังก์ก็คือนั่งสมาธิกับเดินจงกรมเท่าๆกันอันนั้นเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนมีความเพียรอ๋อค่ะหนึ่งบัลลังก์ก็นั่งกับเดินค่ะให้มันได้แต่จริงๆในทางปฏิบัติหรือในทางของสายพระบ่าเราไม่จำเป็นไม่จำเป็นบางทีท่านนั่งกันทั้งคืนก็มีสุดแท้แต่บุคคลเดินทั้งคืนก็มีเอาจริงเอาจังท่านเห็นได้ไปฟังเทศของครูบาอาจารย์มาแล้วอย่างหลวงปู่ศรีมหาวิโรจน์เมื่อท่านเป็นพระหนุ่มไปฟังแล้วมันจับใจเอาละวันนี้เราจะนั่งมันทั้งคืนท่านก็นั่งกันทั้งคืนตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ได้อย่างนี้แล้วมีคราวหนึ่งมันก็น่าอัศจรรย์เมื่อจะมาเป็นสมณีนไปอยู่ถ้ำพระบิ่งเมื่อปี2498ได้ฟังหลวงปู่สอนซึ่งเป็นผู้นำอาตมาไปบวชหลวงปู่สอนก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสาก็เล่าเรื่องประวัติหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นให้ฟังเราจับใจมันเกิดศรัทธาอย่างแรงขอนั่งภาวนาตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปนั่งไปจิตมันนิ่งมันสงบเพื่อนเขาออกไปเราก็ไม่ออกนั่งไปจนกระทั่งถึงหกโมงเช้ามันเข้าไปได้ปวดมันปวดไหมปวดเหมือนกันเมื่อยเหมือนกันแต่มันไม่ยอมลุกมันไม่อยากลุกไม่อยากลุกเกิดปิติอยู่เรื่อยๆนี่อันหนึ่งนี่แหละเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านถึงท่านมีความพยายามท่านจึงทำอย่างนี้ถ้าหากเมื่อไรท้อแท้จะคิดถึงบุรพาอาจารย์ท่านเอาจริงเอาจังแล้วเราจะมาท้อแท้อยู่ทำไมมันก็เกิดมันก็เกิดความมานะความอุตสาหะเกิดขึ้นแนววิธีคำสอนของหลวงปู่มั่นมีแนวตรงไหนไหมคะที่รู้สึกว่าลูกศิษย์ฟังแล้วเอามาใช้แล้วแบบใช้แล้วได้ผลใช้แล้วไม่ยากนักอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ห่างไกลธรรมะมีสติอย่างเดียวมีสติอย่างเดียวฝึกสติแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออกง่ายที่สุดสำหรับบุคคลในยุคนี้ค่ะ
หายใจเขายาวๆนี้ที่จริงครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้บอกว่าหายใจยาวขนาดไหนแต่ก็วิธีการของท่านพ่อหลีซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ที่หลวงปู่มั่นยกย่องหายใจเข้าให้ถึงสะดือให้มี3จุดคือปลายจมูกทรวงอกสะดือหายใจออกก็สะดือทรวงอกปลายจมูกแค่3จุดนี้จมูกทรวงอกแล้วก็สะดือ3จุดให้มีความรู้สึกอยู่จุดนี้ลมผ่านเข้าผ่านออกแล้วก็นับที่หายใจเข้าหายใจออกนับ1หายใจเข้าหายใจออกนับ2เมื่อนับได้ถึง10ครั้งก็ได้1นาทีกำหนดได้เลยว่าเรานั่งกี่นาทีนั่ง30นาทีก็นับถึง300นับ150นาทีก็15นาทีก็15นาทีนี่ก็สำหรับผู้มีภาระจะไปจะมาก็ได้แล้วอยู่ในบนรถติดไม่ต้องทำลายหายใจเข้าหายใจออกทีนี้ภาวะธรรมที่เราเคยฝึกเคยมันก็จะหลั่งลงสู่จิตของเราก็ทำให้เราจิตนิ่งแล้วเราจำเป็นไหมคะว่าเราต้องทำแบบนี้บ่อยแค่ไหนไอ้นี่มันลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันจะสำนึกอยู่เรื่อยๆเด็กสมัยนี้หรือคนสมัยใหม่หลายท่านนะคะพระอาจารย์คะเจ้าคุณคะบอกว่าแม้แต่ลมหายใจยังลืมเลยแต่ที่ลืมลมหายใจค่ะแต่ถ้ามีสติแล้วมันก็จะไม่ลืมค่ะมันก็ค่อยฝึกไปมันก็ชำนาญไปเองข้อมูลเนี่ยต้องฝึกอย่างเดียวแต่ก็ไม่ต้องเป็นธรรมชาตินี่แหละค่ะไม่ต้องไปเอาจริงเอาจังแบบธรรมชาติก็เป็นไปได้ค่ะสติอย่างเดียวนี้ไปทั้งทั่วโลกเลยค่ะสติอย่างเดียวนั่นก็คือว่าสติก็คือลมหายใจของเรานั่นแหละถ้าเรารู้ลมหายใจเราก็จะมีสติใช่ๆอย่างนี้แล้วอย่างแนวทางของหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเป็นอาจารย์หลวงปู่มั่นแล้วก็หลวงปู่เสาเองก็มีลูกศิษย์หลายรูปหลายองค์เหมือนกันก็มีเยอะใช่ไหมคะแล้วอย่างหลวงปู่มั่นนะคะหลวงปู่มั่นเองก็ต้องมีลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ดังๆที่เป็นที่รู้จักหลวงปู่มั่นนี่มีลูกศิษย์บ้างก็หลวงปู่ฟั่นที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เคารพเข้าถึงธรรมได้ในยุคนั้นก็หลวงปู่ฟั่นแล้วหลวงปู่เทศเป็นพระเถระมาอยู่มานานแล้วก็เป็นพระเถระอาวุโสด้วยท่านไปเผยแผ่ธรรมะที่ภูเก็ตก็คณะสงฆ์ก็ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตแล้วหลวงปู่เขียนหลวงปู่เขียนนี่เมื่อก่อนนะถ้าเป็นพระราชาคณะที่พระอริยะเบทีได้เป็นได้ประเดียนธรรม9ประโยคเหมือนกันท่านก็ไปเอาแนวนี้แนวก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นค่ะแล้วหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลวัดบูรพารามค่ะนี่ท่านก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นแล้วหลวงตามหาบัวล่ะคะหลวงตามหาบัวนี้ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นท่านศึกษาเล่าเรียนจะได้ประเรียนธรรม3ประโยคแต่ว่าช่ำชองมากแล้วก็เป็นสหชาติเกือบปีเดียวกับสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัฒโนอ๋อค่ะหลวงตามหาบัวแล้วหลวงพ่อคูณล่ะคะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะอันนี้ท่านก็อีกสายหนึ่งอีกสายหนึ่งท่านก็เรียนสมถะแล้วต้องการที่จะช่วยคนค่ะท่านก็มีวิทยาคมมีอะไรต่างๆวิชาการเหล่านี้หลวงปู่เสาก็เคยศึกษามาค่ะอักขระฐานก่อนตลอดจนมนต์ยันต่างๆค่ะหลวงปู่เสาก็มีมาแต่ก่อนเลยแล้วทีนี้หลวงพ่อคูณท่านก็เห็นว่าลูกหลานในยุคนี้เขาเกิดมาอย่างนี้ท่านก็มีแนวทางของท่านอย่างนี้เพื่อจะช่วยคนค่ะอย่างลักษณะนี้นะแล้วอย่างที่เรารู้จักกันนี้ก็จะมีหลวงพ่อคูณหลวงตามหาบัวหลวงปู่ดุลนะคะทีนี้พอมารุ่นใหม่ๆสมัยเนี้ยก็จะรู้จักในแนวของหลวงพ่อวิชัยเขมิโกหลวงพ่อวิชัยเขมิโกที่อยู่วัดผาจมใช่ไหมใช่ค่ะอันนั้นแนวไหนคะแนวเดียวกันพระท่านสายหลวงพ่อชา
หลวงพ่อชาก็ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเช่นกันอ๋อค่ะก็เป็นแนวหลวงพ่อชาซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นค่ะโยมจำไม่ได้แล้วค่ะว่าที่หลวงพ่อหลวงปู่อะไรนะคะที่ท่านจะทำมือค่ะเหมือนเรียกมีสติอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนใช่ใช่อันนั้นแนวไหนคะอันแนวนั้นฝึกสติในการฝึกสติปัฏฐานแต่ท่านออกวิธีการให้มีการเคลื่อนไหวในร่างกายใช่อันนั้นเป็นแนวเป็นหลวงพ่อเทียนนี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นไหมคะท่านเป็นคนจังหวัดเลยแต่ว่าเอาแนวของหลวงปู่มั่นมาใช้เช่นกันแต่ทีนี้ท่านมาคิดว่าเคลื่อนไหวร่างกายนี้มันจะทำให้ได้ฝึกสติแล้วให้คนมีสติให้คนมาจดจ่อจดจ้องอยู่ได้กระชับกว่าค่ะเหมือนกับเป็นกุศโลบายนั่นแหละนั่นแหละค่ะมีวิธีการนั่นแหละแล้วในส่วนของหลวงพ่อวิริยังก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็ฝึกอบรมมันมีอยู่ขั้นหนึ่งเมื่อ5พรรษาสุดท้ายของหลวงปู่มั่นท่านจำพรรษาที่วัดป่าหนองผือบ้านนาในอำเภอพันธนานิคมโดยหลวงปู่หลุยเป็นผู้สร้างเสนาสนะให้ในเวลาหนึ่งท่านกำลังสงน้ำกับหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่หลุยนี่เป็นผู้ที่อุปถากก็จะไปตามธรรมเนียมพระป่าที่ท่านสงน้ำถวายครูบาอาจารย์นี่ค่ะคนหนึ่งก็ถูหลังคนหนึ่งก็ฟอกสบู่ก็มีหลวงตามหาบัวก็มาขัดเท้าก็นั่งอยู่นั้นก็นั่งอยู่บนตั่งก็เหยียดเท้าไปก็เหมือนหลวงตามหาบัวก็เป็นเหมือนเป็นพระอุปถากนั่นแหละนั่นแหละหลวงปู่มั่นทีนี้หลวงปู่มั่นก็เลยปรารภขึ้นว่าท่านหลุยท่านมั่นท่านหลุยท่านชอบชีวิตของผมก็คงไม่นานนะขอฝากมหาบัวด้วยต่อไปภายหน้ามหาบัวก็จะเป็นกำลังของหมู่คณะสืบไปบอกแค่นี้แล้วก็ท่านก็อาพาธแล้วที่โตมานในพรรษาที่5ก็กลับมาอยู่วัดป่าสุทธาวาสก็มาละสังขารที่วัดป่าสุทธาวาสเมื่อปี2492เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมครับฟังเรื่องราวของครูบาอาจารย์เรียกว่ามาเปิดรายการของเราบ้านเพลินธรรมเนี่ยได้ฟังมากมายทีเดียวนะคะตั้งแต่หลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงพ่อดุลหลวงปู่ดุลนะคะหลวงปู่ดุลหลายรูปหลายองค์ทีเดียวค่ะแต่ก็เป็นการพูดคุยในลักษณะของที่ไม่ได้เจาะลึกมากมายเพื่อให้สาธุชนเนี่ยมองภาพรวมได้เห็นก่อนนะคะมองภาพรวมก่อนเดี๋ยวเราจะไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วจะกลับมาในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบ้านเพลินธรรมกันนะคะยังอยู่ในเรื่องราวของครูบาอาจารย์บุรพาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตอยู่ค่ะซึ่งวันนี้เองได้รับความเมตตาจากพระราสุเมธีซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดภูตูมวนารามอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะเมตตามาเล่าฟังแบบกว้างๆให้เราสาธุชนเนี่ยได้มองเห็นภาพก่อนนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะในช่วงของเบรก2เนี่ยจะมาเจาะในประเด็นว่าการสร้างหลวงปู่มั่นที่เป็นรูปทรงยืนสูงนะคะมีความตั้งใจที่จะทำสร้างรูปนี้ขึ้นมาท่านเจ้าคุณบอกว่าหลวงปู่มั่นมานิมิตนะคะเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยคิดว่าพุทธศาสนิกชนของเราอะค่ะจะได้รับอะไรจากการสร้างหลวงปู่มั่นการสร้างรูปบุรพาจารย์ก็มีการสร้างกันหลายจุดที่บ้านสีดาที่ราชสีมาก็สร้างใหญ่แล้วก็วัดพุทธบูชาก็สร้างหลวงปู่มั่นใหญ่แล้วทีนี้มันก็เป็น
เชิดชูบูชาคุณบุรพาจารย์ก็จะได้เห็นปฏิทุกคนเห็นปฏิปทาแล้วน้อมรับเอาธรรมะคำสั่งสอนของหลวงปู่มั่นทีนี้เมื่อสร้างขึ้นมาคนก็จะได้ระลึกเป็นสังฆบูชาระลึกถึงบุรพาจารย์ก็เกิดความกตัญญูกตเวทิตาธรรมขึ้นว่าท่านให้ธรรมะแก่เราแล้วเราตอบแทนด้วยการปฏิบัติตามถึงคราวก็มากราบมาไหว้ปูชนียวัตถุเหล่านี้แล้วองค์ยืนนี้ยังไม่มีใครที่จะสร้างที่ให้สูงถึง20เมตรก็นับว่าเป็นจุดแรกอันนี้แหละก็คงจะเป็นที่หลวงปู่ท่านคงจะให้เราได้ทำอนุสรณ์ร้อยปีก็จะเป็นได้เพราะร้อยปีพอดีร้อยปีพอดี2461แล้วก็ทีนี้ในปีนี้เนี่ยในปี2561ท่านจะมีอายุ149ปีหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นซึ่งจะครบในวันที่20มกราคมนี้เนี่ยแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะเป็น150ปีค่ะก็คือ20มกราเป็นวันเกิดหลวงปู่มั่นค่ะก็จะครบ149เต็มเข้าปีที่150แล้วคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครที่วัดสุดป่าสุทธาวาสก็ได้จะจัดกิจกรรมเชิดชูบูชาคุณบุรพาจารย์จัดกิจกรรมต่างๆนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปกล่าวไปปรารภถึงปฏิปทาและประวัติของหลวงปู่มั่นในว่าองค์การอะไรที่ยูเนสโกยูเนสโกเขาจะนำประวัติหรือว่าเอาหลวงปู่มั่นเป็นบุคคลอะไรที่เขาอย่างหลวงพ่อชากับพุทธทาสนั่นนะเป็นบุคคลตัวอย่างของยูเนสโกเรียกว่าเราต้องบอกว่าศาสนาพุทธของเรานะคะหรือแนวทางการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ได้สร้างสมมาเนี่ยเป็นที่ยอมรับของชาวโลกเลยแล้วทีนี้ทั้งโลกบอกว่าการฝึกสติก็คือการฝึกสมาธินั่นแหละเดี๋ยวนี้กำลังเป็นที่ต้องการทางยุโรปทางอเมริกาฝึกกันเยอะเจ้าคุณกำลังจะบอกว่าศาสนาพุทธของเราแนวคำสอนของเราเนี่ยทันสมัยนะคะทันสมัยแบบประมาณว่านานาชาติก็นำไปใช้กันในเรื่องของการฝึกสติฝึกสมาธิแล้วก็ถือว่าเป็นการอะไรนะคะเรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นการที่เราไม่ประมาทว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคะแล้วทีนี้การฝึกสติก็ทำให้คนตื่นตัวทำให้คนรู้พร้อมแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงคนในสังคมของเขาได้เขายอมรับเขาเห็นอย่างนี้เลยในต่างประเทศดังนั้นอเมริกาจึงมีวัดอยู่มากมายตั้งร้อยกว่าวัด140 50วัดแม้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณที่วัดของเรานี้ท่านไปสร้างที่เมืองบอสตันก็ใหญ่ที่สุดจนกระทั่งฝรั่งเขาก็ตะลึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรญาณ นะคะกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดจันวาเป็นประธานอำนวยการทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติด้วยแล้วก็ยังเป็นประธานกิจกรรมฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมนะคะก็ได้สร้างมหากุศลสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาค่ะด้วยการสร้างวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะที่นครบอสตันทำไมจึงไปสร้างที่นั่นเพราะว่าเมืองนั้นเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชซึ่งพระองค์ไปประสูติที่นั่นนะคะไปประสูติที่นั่นนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเส้นทางของการสืบทอดของพระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับของฝรั่งมังค่าทั่วโลกเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและทำให้เราชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยได้ภูมิใจนั่นก็คือว่านอกจากเราได้สืบทอดแล้วเรายังได้เผยแผ่วิธีการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะในมุมมองของเจ้าคุณเองเนี่ยคิดว่าเด็กสมัยใหม่นี้เนี่ยเขามีความคิดอย่างไรกับแนวทางของเราตรงนี้บ้างไหมคะเด็กในยุคนี้
เขาก็เรียนรู้ทางวิทยาการทางวิทยาศาสตร์มากถ้าเราจะสอนเด็กยุคนี้เขาจะเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆคลื่นที่ใช้ในโทรศัพท์ก็ดีในอะไรก็ดีมันก็เท่ากับไอ้คลื่นเสียงคลื่นภาพแล้วกระแสจิตก็เป็นคลื่นมันอยู่ละเอียดยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรานำสิ่งเหล่านี้มาให้เด็กรุ่นใหม่นี้เขาเข้าใจนั่นเป็นคลื่นนี่แหละทุกวันนี้มีตาทิพย์มีหูทิพย์กันทั้งนั้นหลักพระพุทธศาสนาก็มีหูทิพย์ตาทิพย์ท่านกล่าวไว้ตั้งแต่เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วทุกวันนี้เราก็รู้เจตัวปริยญาณอยากระลึกชาติถอยหลังได้ก็ดูภาพต่างๆที่ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเจ้าคุณพูดถึงตรงนี้ทำให้โยมคิดถึงเรื่องหนึ่งค่ะคิดถึงเรื่องของพลังจิตการที่เราได้ฝึกสมาธิมันก็เหมือนกับเราได้มีพลังจิตที่แข็งแรงในมุมมองของคนตั้งแต่รุ่นนี้ถอยไปบางทีเราคิดถึงลูกถึงหลานคิดเลยบางทีจิตเรานิ่งมันนะลูกหลานยังฝันเห็นอย่างนี้ฝันเห็นพ่อเห็นแม่อย่างนี้อันนี้เป็นโดยธรรมชาติแต่ถ้าหากเราได้ฝึกจริงๆนะหายใจเข้าหายใจออกจนกระทั่งจิตของรวมตัวลงไปท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตรวมลงถึงเอกคตารมณ์นี่เข้าไปถึงขั้นสมาธิที่สูงสุดเป็นอัปปนาสมาธิก็เข้าไปถึงฌานทีนี้กระแสจิตมันก็นิ่งแล้วทีนี้จะส่งไปทางใดนี่มันมีพลังแล้วทีนี้เจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์ท่านเคยกล่าวไว้ว่าฝึกสมาธิให้จิตสงบเพียงแต่จิตสงบเท่านั้นแหละยังไม่ต้องถึงสมาธิอย่างเต็มที่หรอกลบล้างมลทินจิตหรืออกุศลที่มันอยู่ในจิตของเราออกไปได้ทำให้จิตของเราสะอาดทำจิตของเราบริสุทธิ์และก็ปลอดโปร่งกายจิตเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นในระดับนั้นเป็นกุศลขนาดเขาบอกว่ามากกว่าการสร้างศาลาวัดอีกมากกว่าการสร้างโบสถ์อีกใช่ไหมนี่นะหลวงปู่คำดีเคยปรารภทำบุญให้ทานร้อยครั้งพันครั้งเอาร้อยคูณพันก็ได้ก็ยังไม่เท่ากับรักษาศีลให้บริสุทธิ์สักครั้งหนึ่ง คนก็เลยสงสัยเอ๊ะรักษาศีลบริสุทธิ์อย่างไรบางทีเราก็ไปทำโน่นทำนี่เอ๊ะเรารักษาศีลบริสุทธิ์ขณะที่เราตั้งจิตอธิษฐานหรือขณะที่เราสมาทานศีลไปแล้ว5นาที10นาทีเราก็ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเนี่ยชั่ว5นาทีชั่ว10นาทีเท่านั้นมันก็ดีกว่าที่ไม่ได้ทำอะไรเลยชั่วช้างพระหูชั่วงูแลบลิ้นแล้วทีนี้สมาทานศีลร้อยครั้งผ่านครั้งก็เอาร้อยคูณผ่านเหมือนกันยังไม่เท่านั่งสมาธิให้จิตนิ่งจิตสงบเพียงครั้งเดียวมันสูงขนาดไหนนั้นเอาไปเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้มันสูงค่าแต่แล้วคนยังมองไม่เห็นค่าก็บอกว่าไม่มีเวลาที่จะไปนั่งภาวนาไม่มีเวลาที่ไปปฏิบัติธรรมดูที่ภารกิจมันยุ่งเหยิงก็อย่างที่เราได้พูดเลยว่านั่งอยู่บนรถก็สามารถนั่งได้รถมันติดก็สามารถนั่งได้เดี๋ยวนี้จะฟังเสียงของครูบาอาจารย์จะเสียงอะไรไม่ต้องไปหาที่ใดโหลดมาได้จากอากาศแล้วมาจากไหนล่ะทั้งภาพทั้งเสียงมันมาได้อย่างไรมันมาได้อย่างไรมันก็มีอยู่แล้วเพราะนั้นเราฝึกเข้าไปมันละเอียดเข้าไปมันก็ได้หมดเพียงแต่เทคโนโลยีที่เขามีอยู่เนี้ยใช้ให้เกิดประโยชน์เราโหลดภาพคนลงมาดูก็ได้โหลดภาพเสียงลงมาดูก็ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้แล้วเมื่อ 2,000 กว่าปีก็เป็นลักษณะเดียวกันเห็นอยู่แล้วคนทุกวันคนยุคนี้เขาก็เห็นอยู่แล้วอย่างนี้คนทุกวันนี้เรียนรู้ได้เร็วคนทุกวันนี้อ่านหนังสือเขาก็เข้าใจสติปัญญาของเขาก็มีไม่ไปก็ได้ฝึกได้เสียงของครูบาอาจารย์ก็มีแล้วก็ภาพก็มี
วิธีการที่จะฝึกทั้งภาพเคลื่อนที่ทั้งภาพนิ่งก็เห็นอยู่ทั้งนั้นทีนี้การไปมันก็ได้จุดหนึ่งคือว่ามันได้ระเบียบมันได้ไปเห็นแล้วมันก็เกิดความประทับใจดังนั้นมีดี5อย่างที่พุทธทาสก็เคยกล่าวแล้วก็ครูบาอาจารย์หรือว่าบัณฑิตมีในก่อนเคยกล่าว คิดดีแล้วก็พูดดีทำดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีนี่แหละการไปสู่สถานที่ดีนี่แหละก็จะทำให้เขาเกิดศรัทธาไปพบไปเห็นอย่างที่ตมามาที่นี่ก็เกิดศรัทธามีความระเบียบเรียบร้อยมีความพร้อมดูที่ศาลาที่นี่ท่านวางไว้เป็นระเบียบแล้วลงไปกราบพระบรมสารีริกธาตุเป็นระเบียบเห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจแม้กระทั่งเราสัมผัสอยู่แล้วเรายังตื่นตาตื่นใจแล้วคนเหล่านั้นเข้ามาชาวต่างประเทศเข้ามาเข้ามาเห็นเขาก็บริจาคเขาก็เห็นมันเกิดศรัทธาขึ้นทีนี้คนรุ่นใหม่ก็ให้เข้าไปบ้างถ้าไม่เข้าไปแล้วมันก็จะลืมคุณผู้ชมคะสรุปแล้วว่าเราเนี่ยสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมที่บ้านได้ด้วยการโหลดภาพจาก YouTube ก็ดีจากอะไรต่างๆมากมายที่คุณผู้ชมเนี่ยจะหารับฟังได้นะคะหรือจะดูจากทางทีวีฟังจากวิทยุก็ได้แต่เจ้าคุณก็แนะนำว่าเราก็ควรจะไปที่วัดเพื่อที่จะไปสู่สถานที่ที่ดีๆนะคะในเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีแล้วก็ควรจะพาตัวเองไปสู่สถานที่ดีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวเราเองให้เกิดแรงจูงใจเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็อยากจะทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราไปที่วัดเราไปเจอคนดีๆนะคะเราเห็นเขาทำบางทีเราเกิดท้อแท้เราก็จะบอกว่าเออเรามีกำลังใจนะทำดีกว่าเพราะอย่างไรก็ตามมนุษย์เราเนี่ยค่ะเป็นสัตว์สังคมเราต้องเอาตัวเราไปอยู่ในสังคมที่ดีๆแล้วไปอยู่ตรงไหนก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกับเรานำเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกนะคะอยู่ตรงไหนมันก็งอกตรงนั้นใช่ค่ะแล้วนี่เองก็จะเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อเราฝึกสตินั้นมันเป็นเหมือนลมหายใจเป็นเหมือนชีวิตเมื่อเราฝึกเราก็ควรจะที่จะไปสู่สถานที่ดีๆและวัดปฏิบัติก็มีมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดที่วัดภูตูมบรวนารามอยู่ที่จังหวัดเลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นวัดอีกวัดหนึ่งที่นอกจากจะเป็นวัดปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ยังมีรูปเหมือนครูบาอาจารย์บุรพาจารย์หลวงปู่มั่นโพธิทัตโตทรงรูปทรงสูงมากนะคะมีความสูงถึง20เมตรทีเดียวบวกฐานอีก5เป็น25เมตรเพื่อให้สาธุชนที่ได้ไปประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดภูตูมวนารามเนี่ยเกิดเป็นแรงบันดาลใจเกิดเป็นกำลังใจที่จะอยากจะตั้งใจปฏิบัติเรียนรู้เดินตามแนวทางครูบาอาจารย์ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ยังพูดกันถึงเรื่องของพลังจิตนะคะเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์หลายครั้งค่ะท่านเจ้าคุณคะอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเมื่อเราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เรารู้สึกเลยว่าเราได้รับกระแสอะไรเย็นๆรู้สึกสบายสบายแล้วก็เริ่มสบายนั่นแหละคือกระแสสมัยหลวงปู่มั่นฝึกลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์ฝ่าภาวนาไม่เป็นท่านจะส่งกระแสไปครอบนั้นยุคที่หลวงปู่มั่นยังดำรงชีพอยู่ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นที่ไปฝึกปฏิบัติน้อมนำเอาคำสอนแล้วก็ไม่ออกนอกลู่นอกทางจึงเข้าถึงธรรมได้อันนี้มาประสบกับอาตมาเองเมื่อปี2500ก็อยู่ที่วัดป่าอัมพวันหลวงปู่ชอบเมื่อท่านพาทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็ท่านจะสอนบางทีถึงอยู่ถึง6ทุ่มเราก็นั่งภาวนาพุทโธอย่างเดียว คือไม่จิตไม่ออกไปจากร่างเพราะเราทราบว่าหลวงปู่มีเจโตปริยญาณพอคิดท่านก็จะรู้วาระจิตของเราว่าเราคิดอะไรก็นั่งภาวนาอย่างเดียวเพราะนั้นนี่แหละที่เข้าไปสู่ครูบาอาจารย์แล้วได้อำนาจได้บารมีหรือบุญของครูบาอาจารย์มาครอบเราก็ทำให้เรามีสติเข้าถึงธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ในกรอบได้
ปฏิบัติธรรมนะคะอยู่ในกรอบแห่งธรรมได้เราเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นภพภูมิเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะใช่เจ้าคุณคะที่จะปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องที่จะเสวยผลและสร้างกรรมค่ะในเทวดาก็เสวยผลอย่างเดียว คือเสวยผลแห่งความสุขที่เคยสร้างไว้แล้วก็สุดตรงก็มีความมัวเมาเพลิดเพลินค่ะทางนรกหรือทางอบายภูมิก็เสวยผลอย่างเดียวเสวยผลทุกข์ที่ตัวเองได้กระทำไปแล้วค่ะพูดถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราทั้งหลายชาวพุทธจะต้องเชื่อว่าบุญบาปมีจริงนรกสวรรค์มีนรกสวรรค์มีจริงชาติที่แล้วชาติหน้ามีจริงใช่ไหมคะเอาง่ายๆวันนี้มีแล้วเมื่อวานนี้มีไหมเมื่อวานนี้ก็มีวันพรุ่งนี้จะมีไหมค่ะคาดว่าจะมีต้องมีถ้าเรายังมีลมหายใจใช่มันก็ต้องมีเพราะว่าเราต้องเตรียมสิ่งเตรียมของว่าจะเตรียมทำโน่นทำนี่ในวันพรุ่งนี้มันก็ต้องเตรียมเพราะฉะนั้นในภพภูมินี้ก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนแล้วแล้วคนเรานอนไปเราฝันไหมทุกคนก็มีฝันทั้งนั้นขณะที่เราฝันเนี่ยจิตออกจากร่างโดยอัตโนมัติไม่ได้อยู่กับร่างเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งภาวนาไประดับหนึ่งฝึกถอดจิตก็อารมณ์ของความฝันมันก็จะเข้ามาเราก็จะฝึกได้แต่พอเข้าไปถึงขั้นนั้นก่อนขอให้จิตสงบขอให้จิตเป็นสมาธิขอให้เกิดญาณคือความรู้เกิดขึ้นกับตัวเราก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นอีกระดับหนึ่งเพราะนั้นก็ต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะพูดถึงเรื่องเหล่านี้ค่ะต้องใช้เวลาซึ่งนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องมีตอนที่3ตอนที่4ต่อไปนะคะไหนๆก็มาศึกษาเรียนรู้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยต้องรู้พระธรรมคำสอนค่ะถึงจะคุ้มค่ากับการที่เราได้เกิดมามนุษย์ท่านใดไม่ได้ฝึกธรรมะไม่ได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนจะขออนุญาตใช้คำว่าเสียชาติเกิดได้ไหมคะโอ้ถูกต้องเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเหมือนทัพพีคนอยู่กับแกงก็ไม่รู้จักรสของแกงว่ามีรสเค็มรสหวานอย่างไรเช่นเดียวกับบุคคลผู้ประมาทกลายเป็นโมฆะบุรุษเกิดมาเสียชาติน่าเสียดายเหลือเกินเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาไม่บ้าไม่ใบ้ไม่หนวกไม่บอดไม่อภัพพะมันน่าเสียดายเพราะฉะนั้นจึงฝากไว้กับสาธุชนทั้งหลายควรที่จะมองเห็นตัวเราบ้างค่ะควรจะมองเห็นตัวเรานะคะมองเห็นตัวเราก็คือมีสติแล้วก็ทำตัวของเราให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั่นคือเข้าถึงธรรมศึกษาธรรมแล้วก็เรียนรู้ปฏิบัติธรรมนั่นคือหนทางที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดคือความไม่ประมาทค่ะผู้ที่ประมาทตายแล้วถึงจะมีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายแล้วผู้ที่ไม่ประมาทนั่นก็คือผู้ที่เป็นผู้ที่มีสตินั่นแหละค่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะวันนี้ได้ฝึกหรือยังวันนี้ได้อารัธนาศีลขอศีลหรือยังถ้ายังตรงไหนก็ได้ที่ท่านทำได้แล้วก็ในเรื่องของการฝึกสติเจ้าคุณก็บอกแล้วค่ะว่าฝึกสติตรงไหนก็ได้แต่เริ่มต้นถ้าเราทำเราก็ต้องไปฝึกที่วัดก่อนหลับตามีครูบาอาจารย์นำใช่ไหมคะก็ดีอย่างนั้นมันก็ดีแต่ถ้าไม่มีเวลาเราเวลาเราจำกัดเราเรียนรู้แล้วอยากจะฝึกก็ฝึกได้ฝึกอยู่บ้านเราก็ทำได้ฝึกอยู่บ้านก็ทำได้ตอนขับรถก็มีสติฝึกสติได้ทานข้าวทำงานพูดคุยดูหนังอาบน้ำไปตลาดทั้งหลายแหล่เนี่ยท่านสามารถฝึกสติสัมปชัญญะได้ตลอดเวลาค่ะสำหรับรายการบ้านเพลินธรรมวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะก่อนหมดเวลาขอให้ท่านเจ้าคุณได้ทิ้งท้ายอะไรบางอย่างสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญที่เปิดรายการของเราออกมาสักสั้นๆ สักหนึ่งนาทีค่ะท่านสาธุชนทั้งหลายเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ควรที่จะไขว่คว้าเอาคุณธรรมให้มันเกิดขึ้นกับตัวเราคำว่ามนุษย์ก็คือสัตว์ที่มีจิตใจสูงทำความเป็นผู้มีจิตใจสูงก็ให้มีคุณธรรมนั่นเองดังคุณธรรมที่ได้กล่าวไว้หลายๆที่คือมนุษย์ธรรม
เรามีมนุษยธรรมก็คือมีศีล5มีกรรมบท10ประการถ้าเทวธรรมคือมนุษย์ในเทวดามนุษย์ในเรือนร่างเทวดาในเรือนร่างของมนุษย์ก็คือมีเทวธรรมมีหิริโอตปะเข้ามาอีกก็จะกลายให้เรานั้นมีความพร้อมเนี่ยอย่างนี้แล้วก็ที่สุดก็คือมีสติเมื่อเรามีสติทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะตามมาก็จะทำให้เรานั้นกลายเป็นผู้ตื่นเมื่อเรามีเป็นผู้ตื่นความเบิกบานในจิตมันก็จะเกิดขึ้นคุณธรรมที่เราได้สั่งสมไว้แล้วก็จะหลั่งไหลเข้ามาสนับสนุนให้แก่เราอย่างนี้เป็นต้นค่ะสาธุค่ะพระธรรมคำสอนนั้นคือมรดกอันล้ำค่าคือทรัพย์ทางปัญญาที่สูงที่สุดที่เราเป็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยพึงจะต้องแสวงหาค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและที่สุดนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญพระราสุเมธีค่ะท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยท่านยังเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอีกด้วยสาธุชนมาขอบพระคุณอนุโมทนาบุญท่านเจ้าคุณพร้อมๆกับดิฉันนะคะขอขอบพระคุณอนุโมทนาบุญค่ะพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันเวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีมีความสุขค่ะ